ทองพูนเป็นปตอนะครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมมา2อาทิตย์หน่อยก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรปตอมีใครเป็นคู่ปะคู่ซ้อมบ้างเลยก็มีพี่มีน้องเจ้าพญาครับแล้วก็หลายคนก็คือพวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้24ครับเราสูงเท่าไหร่163ครับน้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับ56-57เราเอามวยสไตล์อะไรครับก็ไฟเตอร์ครับดันแล้ววันนี้เราเจอกับมหาสมุทรเราเจอกันแล้วไฟที่แล้วนี่เองที่บุรีรัมย์เนาะเราก็ต่อยเวทเดิมใช่ไหม115ใช่ครับไฟแล้วเราไปพลาดยังไงก็หลวมครับเดินหลวมหน่อยครับก็เลยโดนสองโดนอะไรน้องเขาก็เลยไปพ่ายคะแนนเข้ามาใช่ครับแล้วเขามีอะไรน่ากลัวมั้งของน้องครับก็ความยาวนั่นแหละครับที่เป็นอุปสรรคคือเขาสูงกว่าเราเนาะแล้วอย่างไฟนี้เราแก้ไขยังไงมาก็แก้ลูกขีดครับแก้ลูกขีดแก้ตั้งรับครับก็คือแล้วก็ชิดหน่อยอย่าห่างมากใช่ไหมไม่งั้นโดนขีดโดนลูกที่อันตรายกับเราครับเราไม่ระวังตัวแล้วอย่างไฟนี้ร่างกายเราเป็นไงบ้างก็ดีดีร้อยเปอร์เซ็นต์ยังก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บใช่ครับสมบูรณ์เต็มที่สมบูรณ์ครับคือไฟนี้จะล้างตาได้ไม่ได้กับก็คิดลึกๆนะครับแต่ก็ไม่ประมาทครับพยายามต้องทำให้ได้พยายามครับพยายามมากอ่ะเราต่อยมวยมารวมทั้งหมดนี่กี่ไฟครับประมาณที่ต่อยมาก็รวม200ได้200นะ200บวกได้ครับแล้วคนจังหวัดอะไรครับก็มหาสารคามครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานิดหน่อยก็ตามชาว FC สารคามเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยครับไฟนี้เต็มที่นะต้องเอาคืนแล้วไฟนี้โอเคขอบใจมากน้องชายครับผม